สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนประโยคคำถามที่เราเคยเรียนกันตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนภาษาไทยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้คำเหล่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำถามเหมือนที่เราเข้าใจวิดีโอนี้จะพูดภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะขึ้นประโยคเป็นแค่ภาษาไทยสำหรับใครที่อ่านไม่ได้หรือว่าอยากจะทบทวนบทเรียนนี้ทีหลังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลา3วินาทีให้ลองเดานะคะว่าความหมายมันจะเป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าคำว่าที่ไหนที่ไหนอันนี้ไม่ได้แปลว่าแวร์นะคะผมทำงานที่ไหนก็ได้หมายความว่าanywhere ค่ะ or wherever ก็ได้ผมทำงานที่ไหนก็ได้หมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำที่ออฟฟิศหรือที่บ้านอย่างเดียวประโยคต่อไปผู้หญิงที่ไหนก็ชอบคำว่าที่ไหนในประโยคนี้หมายความว่าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็จะต้องชอบก็คือทุกคนชอบที่ไหนที่ไหนที่ไหนพูด2ครั้งแต่ว่าจะพูดครั้งเดียวก็ได้มันก็จะเหมือนกับที่ไหนประโยคก่อนหน้านี้ที่ไหนที่ไหนก็เจอแต่อาหารเจหมายความว่าทุกที่ขายอาหารเจหมดเลยที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันหมดหมายความว่าทุกที่เหมือนกันหมดเลยไหนต่อไปอันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะไหนบอกว่าไม่ชอบทำไมกินจนหมดไหนว่าเลิกกันแล้วหมายความว่าเธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่ชอบสิ่งนี้นะแต่ทำไมตอนนี้เธอกินหมดเราจะใช้คำว่าไหนเวลาที่เรารู้หรือว่าเข้าใจว่าอะไรสักอย่างมันเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆพอเรามาเห็นแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเราก็จะใช้คำว่าไหนต้นประโยคแค่ไหนแค่ไหนก็แค่นั้นหมายความว่าทำอะไรสักอย่างมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดมากประโยคต่อไปรักเขาแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักตอบหมายความว่ามันไม่สำคัญเลยว่าเราจะรักเขามากหรือน้อยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักเราเหมือนที่เรารักเขางงไหมคะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะพยายามพูดช้าๆแล้วก็ชัดๆแล้วก็คิดว่าอธิบายเป็นภาษาไทยน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าคำเหล่านี้โครงสร้างประโยคแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่พูดภาษาไทยได้แล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาไทยหรือว่าเพิ่งเรียนอ่านแต่ว่าดูวิดีโอจนมาถึงตอนนี้ก็บอกกันด้วยนะคะชอบไม่ชอบเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ข้างล่างได้ค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปดูย้อนหลังไปทบทวนได้ในลิงก์ข้างล่างนะคะแค่ไหนก็ตามก็จะมีความหมายคล้ายๆกับแค่ไหนเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าคำว่าก็ตามจะเน้นก็คือ emphasize ประโยคว่าจริงๆนะโครงสร้างของประโยคก็คือคำคุณศัพท์คำกริยาหรือคำวิเศษแล้วก็ตามด้วยแค่ไหนก็ตามทำงานหนักแค่ไหนก็ตามแต่เงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีหมายความว่าถึงเขาจะขยันแค่ไหนได้เงินมาเยอะแค่ไหนแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ไหนแต่ไรแต่ไหนแต่ไรหมายความว่าตั้งนานแล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราหรือที่เราเข้าใจมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเขาสวยแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ทำอะไรเลยหมายความว่าเท่าที่รู้จักเขามาเขาก็สวยอย่างนี้นะเขาไม่ได้ไปสัญญกรรมหรือว่าทำอะไรเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วสะที่ไหนคำคุณศัพท์กริยาหรือคำวิเศษแล้วตามด้วยสะที่ไหนร้านนี้อร่อยสะที่ไหนไม่รู้เหมือนกันทำไมคนเยอะหมายความว่าร้านนี้ไม่อร่อยเลยก็คือร้านนี้อร่อยตรงไหนแต่ว่าสะที่ไหนมันจะเป็นภาษาพูดที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไปไหนมาไหนก็คือ get around ก็คือไปในแต่ละที่เวลาไปไหนมาไหนต้องใช้ Google Maps ตลอดไม่งั้นหลงไม่ต้องพูดหลงทางนะคะพูดหลงก็เข้าใจแล้ว
ต่อไปที่ไหนได้นึกว่าทำเองที่ไหนได้จ้างคนอื่นทำที่ไหนได้ก็คือเวลาที่เรารู้ความจริงว่าอะไรสักอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเข้าใจตัวจริงต่างจากรูปมากที่ไหนได้แต่งรูปนี่เองก็คือพอเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักแต่ว่าเราเคยเห็นรูปเขาจากที่ไหนแล้วเขาก็แบบดูดีมากเลยแต่พอเจอตัวจริงมันต่างกันมากเลยนั่นก็คือที่ไหนได้ใช้ด้วยกันนะคะไม่สามารถใช้แยกได้ไหนต่อไหนป่านนี้เพิ่งมาเขาประชุมกันถึงไหนต่อไหนแล้วไหนต่อไหนก็คือไปไกลแล้วนะอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆประเทศอื่นเขาเจริญกันไหนต่อไหนแล้วมีแต่ประเทศนี้ละที่ดักดานคำว่าดักดานหมายความว่าเชื่อหรือว่าทำอะไรสักอย่างแบบเดิมๆก็คือเมื่อก่อน10ปี20ปีทำยังไงตอนนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมเขาเจริญกันไหนต่อไหนแล้วก็คือไปดูประเทศอื่นว่าเขาเจริญไปไกลแค่ไหนแล้วต่อไปไม่เอาไหนไม่เอาไหนจะใช้เวลาที่พูดถึงคนที่ไม่ตั้งใจทำงานไม่ขยันก็จะบอกว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนหมายความว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้ค่ะใช้ได้แบบนี้แบบเดียวไหนจะอะไรสักอย่างไหนจะเราจะใช้เวลาที่เราเล่าเรื่องหรือว่าบ่นถึงอะไรสักอย่างเวลาที่มันมี1 2 3 4นะช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไหนจะโควิดไหนจะภาวะเงินเฟ้อเครียดมากแต่ว่ามันจะต้องมีมากกว่า2ค่ะ2ก็โอเคไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆคนไทยใช้บ่อยมากหลายคนอาจจะรู้แล้วหมายความว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วเวลาที่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราทำไมไม่ทำอีกอย่างหนึ่งที่มันใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันกับอย่างแรกที่เกิดขึ้นไหนๆก็ใส่ไม่ได้แล้วเอาไปบริจาคดีกว่าหมายความว่าเสื้อผ้าของเราเราใส่ไม่ได้แล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาไปบริจาคให้คนอื่นดีกว่าไหนๆก็โสดแล้วออกไปเดทบ้างจะเป็นไรไปก็คือไหนๆก็คือเราไม่มีแฟนแล้วไปเดทก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยจะเป็นไรไปก็คือมันไม่ใช่เรื่องผิดจะพูดสั้นๆแค่ไหนๆก็ได้หรือไหนๆก็ไหนๆความหมายเหมือนกันค่ะ